ไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมานี่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 เอานี่เลยดีกว่าวันนี้นะครับสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาประกอบรีวิวโมบิลสูตร RX 93นะครับผมมันเป็นตัว V เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นจะเรียกชื่อติดปากว่าเป็นตัว V แต่จริงๆแล้วเป็นสัญลักษณ์แทนคำอะไรทั้งอย่างเนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้ดูนะครับผมเป็นโมบิลสูตร RX 93นะเรียกชื่อง่ายๆว่า V Gundam ตัวนี้เป็นเวอร์กาอามูโรเล่คอสตอมไมซ์โมบิลสูตร for new type นี่นะแกะให้ดูดิฟรานะนี่อามูโรเล่อามูโรเล่ตัวนี้ราคาเหมือนจะลดราคาอยู่ที่ 2,380 บาทนะไม่ครับนี่เปรี้ยวนี่ดูหน้ากล่องดีกว่านี่ดูดีกว่าแล้วมีดูดิข้างกล่องนะข้างกล่องนะมันบอกว่านี่หน้าตามันเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนมีแอคชั่นเบรดมาให้แล้วก็มีอุปกรณ์มาดูสิว่าแกะออกมาแม่งจะมีแอคชั่นเบรดมาให้เปล่านะและมีสติ๊กเกอร์ QC มาอีกอันหนึ่งแกรบข้างในเป็นยังไงครับเขาให้นี่หน้าตาข้างในมีกี่ถุง1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุง7ถุง8ถุง9ถุง10ถุงเฮ้ยมันมีแอคชั่นเบรดมาให้อันนี้ใช้ได้ใช้ได้นะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้โมบิลสูตร RX 93นะครับนะเช่นเคยครับผมข้างในก็จะเป็นนี่รูปหน้าตาที่อยู่ในซีรีส์การ์ตูนกันดั้มหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับการดีไซน์นะครับจะบอกว่ามีกี่แผงการประกอบเป็นยังไงศึกษาข้อมูลให้ดีกว่าการประกอบนะครับวิธีการติดสติ๊กเกอร์วิธีการแปลงร่างของมันเฮ้ยแกดูแผงแรกดีกว่าถุงแรกก็จะเป็นชุดเกาะนะครับข้อต่อครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกมิกซ์ไซน์นะครับสีแดงๆยังไม่ได้ประกอบยังไม่รู้นะครับผมถุงต่อไปถุงนี้ก็จะเป็นชุดเกาะด้านในนะครับชุดเกาะด้านในแล้วก็พวกข้อต่อนะครับอันนี้ถุงต่อไปก็จะเป็นพาร์ทสีเขียวๆนะครับพาร์ทเรืองแสงที่เป็นน่าจะแบบพวกยูนิคอร์นพวกอะไรเงี้ยชุดข้อต่อแล้วก็ชุดกรอบนะครับอันนี้แยกถุงมามันค่อนข้างที่จะเป็นแผงเล็กๆนะไม่ได้แผงใหญ่อันนี้ก็มีบีมเซเบอร์มาให้นะครับแล้วก็สีเฮ้ยมันมีสีหลายสีเหมือนกันนะตัวนี้นะเท่ดีเดี๋ยวประกอบมาแล้วมันจะเป็นเยี่ยงไรตัวมันจะใหญ่แค่ไหนมาดูกันอีกทีหนึ่งก็จะเป็นพาร์ทสีเหลืองนะครับพาร์ทใสๆอันนี้สำหรับแอคชั่นเบสนะครับผมนะฮะแล้วก็ชุดด้านในนะครับฟับเหมือนกันครับนะไปจะเป็นไวๆเลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในอาวุธของมันอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนโล่ที่มันเป็นสีน้ำเงินด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอประกอบทีนึงเป็นพวกนิ้วอันนี้สีขาวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่ยึดอยู่ด้านหลังของมันนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นโล่แล้วก็กระโปรงครับผมสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์เงามีสติ๊กเกอร์น้ำมาให้อีกครับผมโอเคเรามานับกันดูดีว่ามีกี่แผง1แผงครับผม2แผง3 4 5 6แล้วก็แอคชั่นเบสครับผม24โอเคเหมือนจะเยอะยังไงก็ไม่รู้อะไปดีกว่าไปประกอบดีกว่าตัว V Gundam หรือ RX
93ตัวนี้นะฮะเรียกชื่อผิดเรียกชื่อถูกอะไรก็ขออภัยอ่ะนี่ข้างกล่องมันมีอีกนิดนึงครับมันบอกว่าถ้าเกิดคุณมีไฟก็สามารถที่จะใส่ไฟได้น่าจะเป็นที่ตานะครับผมก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหรือว่าตรงหัวข้างบนมันจะเป็นออกเขียวๆนะครับผมโอเคแต่หน้าตามันเท่ดีเหลือเกินไปประกอบกันดีกว่าจ้าThank you.
็จแล้วตัวนี้นะก็คืออย่างที่บอกไปคือเป็นโมบิสูต RX93 V Gundam Verkar นะหรือเขาก็เรียกว่า New Gundam หรืออะไรตัวเนี้ยถ้าเกิดเนี่ยประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ๆมันจะมีเขาบอกว่าให้ใส่ไฟเข้าไปได้นะครับที่หน้าอันนี้เราก็มีแต่คือว่าอันนี้มันเป็นสีเหลืองนะก็คือว่ากล่องเนี้ยถ้าเกิดใครจะซื้อไฟก็แยกดูว่าถ้าเป็นกล่องสีเขียวสีเหลืองสีอะไรเงี้ยมันก็ต้องแยกดูนะครับให้ดีนะฮะแต่คือผมคิดว่าผมก็จะไม่ได้ค่อยเปิดไฟสักเท่าไหร่อ่ะนะฮะเจ๋งมากตัวนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่ารายละเอียดโคตรดีแปลงร่างได้ถ้าจะให้พูดนี่คือประกอบกันเท่าไหร่นะ2ชั่วโมงถึง14ชั่วโมงอ่ะ1ทั้งละเอียด2ทั้งคือความแปลงร่างได้ของมันเนี่ยคือมันสามารถขยับแล้วคือแมคานิกในการแปลงร่างได้มันค่อนข้างดีนะครับผมแต่คือว่าไอการแปลงร่างของมันที่เป็นเส้นเสียวเขียวเนี่ยคือมันมีทั้งติ๊กเกอร์แล้วก็เป็นพลาสติกแล้วก็เป็นดีคอร์ด้วยนะมันทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นเลเยอร์ที่ดีขึ้นนะสำหรับตัวไอการแปลงร่างที่เห็นว่าเป็นสีเขียวๆเนี่ยคือบอกตรงคือแบบใจจริงๆเลยว่าดีที่สุดดูดีที่สุดละเอียดที่สุดแล้วก็แน่นหนาที่สุดเท่าที่ประกอบมาเลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่ประกอบกันมาผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีคือเปลี่ยนแบบว่าบันไดสีฟ้าแล้วนะครับโลโก้บันไดสีฟ้าแล้วอ่ะคือเนื้อพลาสติกเส้นล่องเนี่ยลึกคมนะฮะรายละเอียดเวลาแปลงร่างเนี่ยสไลด์เลยดีมากแน่นมากแล้วก็ข้อตรงข้อต่อแน่นมากผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยไม่อยากจะพูดเยอะคือแม่งดีจริงๆนะฮะมันรายละเอียดรายละเอียดอะไรเงี้ยตัวนี้ถือว่าดีมากช่วงขาช่วงอะไรเงี้ยคือการขยับหรือดีเทลของมันอะเฮ้ยดีจริงๆคือนี่แม่งคือดูตาดิเห็นไหมเนี่ยนะพูดความจริงไงเห็นไหมเทคนิคเชี่ยวของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวนูกันดั้มหรือ RX 93 V กันดั้มอะไรกันแล้วแต่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ครับเรียกว่าโปรโตไทป์นิวไทป์ยูธเจเนอรัลพอร์โพลโมบิลสูตรนะครับผมโมเดลของมันก็คือRX93 official name ของมันคือ V Gundam ความสูงของมันอยู่ที่22เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 27.9 ตัน full weight อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ที่63ตันนะครับผมพลังงานของมันคือ Minovsky Ultra Compact Fusion Reactor กินกำลังไฟอยู่ที่ 2,980 กิโลวัตต์ชุดเกราะวัสดุของมันคือ Gundalium Alloy โรงงานที่ผลิตคือ Anaheim Electronicใช้งานครั้งแรกวันที่12มาร์ช0093 UC แล้วคือใช้งานครั้งสุดท้ายคือในปี0107 UC คนขับนะครับคืออามูโรเลและเคนจิเดทแล้วมาดูอีควิปเมนต์ของมันนะครับผมวอลคันกัน60มิล2อันบีมเซเบอร์ลักบีมเซเบอร์บีมไรเฟิลนิวไฮเปอร์บาซูก้าแล้วก็โล่แล้วก็บีมแคนนอนสมอลมิสไซล์4อันและ6ฟินฟันแนลครับผมเจ๋งมากๆนะตัวนี้นะ6ฟินฟันแนลไอตัวนี้มันก็คือว่าถ้าอันนี้ก็คือว่ามี3อันแล้วก็มีออกมาอีก3อันคือมันก็เหมือนไอฟันแนลตัวนี้มันก็เหมือนแบบลูกสมุนที่ติดตามไปนะการขยับนี่เห็นไหมเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงผมบอกได้เลยคือพูดแล้วพูดอีกว่าตัวนี้นะเนื้อพลาสติกล่องเรื่องอะไรเนี่ยคมหมดนะฮะเนื้อการขยับเนี่ยแน่นและการประกอบค่อนข้างที่จะแน่นดีนะอ่ะเนี่ยมันสามารถที่จะแปลงร่างและอุปกรณ์นะครับผมในบางตัวเนี่ยที่มันจะมีเนี่ยดูนะเนี่ยมันก็จะมีพวกกระโปรงเนี่ยถ้าแปลงร่างแล้วมันก็ถอดออกได้เป็นแบบนี้ส่วนขาเนี่ยถ้าจะแปลงร่างก็ถอดออกเพื่อที่ให้มันดึงในส่วนที่มันแปลงร่างให้เห็นโครงสร้างสีเขียวๆเหมือนพวกกับยูนิคอร์นได้แต่คือว่าตัวนี้มันอาจจะต้องดึงออกมานะครับผมแต่คือว่าโดยรวมนะผมบอกว่าผมชอบมากตัวนี้คือมันดีเทลดีอ่ะผมบอกได้เลยนะอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าจุดขยับของมันเป็นยังไงนะเนี่ยมาดูนะเนี่ยการขยับเนี่ยของมันเนี่ยการแปลงร่างนะค่อนข้างดีนะเรามาดูขาก่อนเลยขานะครับขยับได้เห็นไหมขยับได้เยอะนะครับชุดเนี่ยเท้าเป็น2ชิ้นนะครับบิดได้อิสระค่อนข้างดีนะครับผมนะฮะแล้วก็ปินข้างหลังเนี่ยมาดูเนี่ยขยับได้เห็นไหมเนี่ยตัวทรัสของท่อนะครับผมขาเขอเนี่ยบิดรายละเอียดนะค่อนข้างดีนะเนี่ยตัวนี้นะเนี่ยเห็นไหมขยับ
แล้วก็กระโปรงนะครับขยับได้ทั้งหมดนะครับผมนะฮะสามารถถอดออกได้เวลาแปลงร่างนะครับผมนะฮะไหล่เนี่ยขยับได้นะฮะตรงนี้ขยับได้แขนไม่ต้องพูดถึงครับข้อมือแขนทุกส่วนนะครับนะฮะขยับงอได้นะฮะดีมากนิ้วเนิ้วค่อนข้างเป็นอิสระหัวครับนี่เยอะนะขยับเยอะๆตัวนี้ขยับได้เยอะเลยหัวนะครับผมนะฮะเอวนะฮะนี่เอวดีครับเอวดีครับเอวดีไม่อยากขยับอะไรมากแล้วที่สำคัญครับคือแม่งให้กันดั้มแอคชั่นเบสมาให้ค่อนข้างที่จะดีเลยใหญ่เบ้อเลยเห็นไหมนะฮะเฟียวเฟียวเฟียวบอกเลยนี่อุปกรณ์มันเปินเนี่ยมีมา2อันมีเชดเดอร์โลนะครับบีมเซเบอร์มาให้อีกนะฮะแล้วก็ไอตัวเนี้ยที่สามารถที่จะถอดออกได้สำหรับที่ว่าใส่บีมเซเบอร์อ่ะเรามาบทสรุปกันดีกว่ากับตัวนี้นะครับโมบิลสูตร RX93 V Gundam หรือ New Gundam Worker นะครับผมว่ามันจะเป็นยังไง5ดาวผมให้อยู่ที่5ดาวเต็มเลยถามว่าทำไมถึงให้5ดาวเต็มผมบอกได้เลยว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ทีแรกล่องคมลึกจุดขยับแน่นแปลงล่างสไลด์ชุดเกาะดีไม่มีหลุดนะครับผมอุปกรณ์เนื้อพลาสติกแล้วออปชันที่มันให้มานะฮะสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ดีคอน้ำมาให้แล้วนะฮะติดกันแบบครึ่งวันอะสติ๊กเกอร์ดีคอน้ำอะแล้วรายละเอียดของตัวมันนะฮะจุดขาจุดอะไรแยกสีแยกเขาเรียกว่าอะไรอะจุดแบบเนี่ยดูเท้าดูท่อนะครับผมมันไม่ได้เป็นแค่แบบว่าที่ปล่อยไอพ่นมันบางตัวมันก็จะเป็นแค่สีเดียวแต่ตัวนี้คือมันมีสี2สีแบ่งเลเยอร์เป็นอย่างดีนะฮะแล้วจุดขยับของมันแน่นผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เท่าที่เคยประกอบมาดีที่สุดแน่นที่สุดเพอร์เฟคที่สุดนะฮะให้รายละเอียดมาเยอะมากสรุปเลยว่าโคตรดีใครยังไม่มีนะผมแนะนำเลยว่าเฮ้ยลองดูนะฮะตัวนี้นะครับผมมันต้องมีอีกแล้วแน่นจริงๆไม่เชื่อไปลองซื้อประกอบดูนะโอเคจบดีกว่าไปดีกว่าสำหรับ V Gundam หรือ New Gundam RX93 ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรดีโคตรดีโคตรแจ่มนะฮะไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะการกดดูกดแชร์กด Subscribeก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมพรุ่งนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะประกอบตัวไหนมาให้ดูนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาหรืออยากให้ประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาเราก็จะหามาประกอบให้ทุกคนได้ดูนะฮะวันนี้ไปก่อนครับทุกๆคนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ